ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณภศรชนันพัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องโมเมค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมารินวิทยาวันนี้หนูจะมาอธิบายเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยการกำจัดให้เหลือเพียงข้างเดียวค่ะจากโจทย์มีอยู่ว่ามีตะกร้าดอกกุหลาบ15ดอกขายราคา 1,3500 บอนและตะกร้าดอกกุหลาบ10ดอกขายราคา 9,500 บอนจงหาราคาตะกร้าดอกกุหลาบ10ดอกวิธีการแก้โจทย์คือมีตะกร้าอยู่1ใบค่ะและดอกกุหลาบอีก15ดอกค่ะมีราคา 13,500 บอนและมีตะกร้าอีก1ใบกับดอกกุหลาบอีก10ดอกค่ะได้คำตอบเป็น 17,500 บอนค่ะขอบคุณค่ะ